World Cup Carnival สนับสนุนโดย www.24sportbet.com พิเศษสำหรับคอฟุตบอลโลกสอบถามได้24ชั่วโมงโทร090-592-5921-5ศรีราชาทีวีพบกับโปรโมชั่น Go With Digital TV ได้แล้ววันนี้โทร038-310-262-3สนามฟุตบอลย่าเทียม7ประจันบานถนนบางแสนสาย2โทร084-865-8777ลาลาชาสปอร์ตรับตัดและจำหน่ายชุดกีฬาสโมสรต่างๆข้างเซเว่นอีเลเว่นสวนสาธารณะก่อรอยศรีราชาโทร089-831-4836และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กซ์บิ๊กซีชลบุรีสุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกสวัสดีครับสวัสดีจ้านะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับพบกันอีกแล้วครับเป็นช่วงสุดท้ายในเคาะข่าวแบบนี้กับรายการ World Cup Carnival นะฮะโอ้โหเป็นนี่คือชื่อตกลงชื่อนี้นะโอ้ชื่อนี้มากี่วันแล้วเดี๋ยวว้าวเดี๋ยวว้าวเดี๋ยวอะไรว้าวว้าวว้าวดีกว่านะว้าวดีกว่าเออว้าวดีกว่าเป็นไทยๆดีถ้าว้าวนี่จะเป็นแบบสากลไงไม่เอาไงเดี๋ยวเหมือนคนอื่นว้าวเออว้าว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 ว่าผันมาในยุคไปทำไมฮะเนี่ยเป็นช่วงที่จะพูดถึงนะครับข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหากรรมฟุตบอลโลกนะครับ2014ครับหรือว่าฟีฟ่าเวิลด์คัพครั้งที่20แล้วนะครับที่จะแข่งขันระหว่างวันที่12มิถุนายนถึง13กรกฎาคมนี้ที่ประเทศบราซิลถูกต้องครับอยู่กันยาวเลยนะเปิดสนามเออก็อยู่กับเราไงอยู่กันเราจริงๆเนี่ยเรามาอยู่ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนแล้วใครที่ตามข่าวในช่วงแบบนี้ช่วงท้ายแบบนี้ก็อยู่กับเรายาวเลยช่วงแรกก็เป็นการแนะนำบราซิลไปแล้วว่าเขาเป็นยังไงประเทศนี้งามยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนสนามสนามยิ่งแล้วเลย12สนาม12สนาม12เมือง12เมือง12สนามสวยงามชื่อทำเอาคุณจักรพันธ์นี่ก็ค่อนข้างจะลำบากไปเลยนะจะถามอีกนะมีเดล่ามีเดล่าเฮ้ยเด็กๆชอบนะคุณชื่อที่คุณอ่านนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมีส่วนของสัปดาห์เมื่อวานนี้เราพูดเรื่องของมัสคอตแล้วก็โตโลโก้เจ้าอะไรนะอินสปิเรชั่นอินสปิเรชั่นครับปูเลโก้ปูเลโก้ผมก็รอแก้อยู่นึกว่าจะเล่นก็เลยถูกใช่ไหมตะกี้ถูกแล้วถูกแล้วนะครับก็คือตัวมัสคอตนะครับแต่วันนี้ครับเราขนกันมาอยู่ที่นี่ครับสนามฟุตบอลย่าเทียมเจ็ดประจันบานเจ็ดประจันบานนะฮะมาทำไมกันวันนี้วันนี้เราจะมาพูดอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าขาดไม่ได้กับมหากรรมฟุตบอลโลกครับคุณจักรพันธ์ขาดไม่ได้ในฟุตบอลโลกกรรมการถูกต้องครับโอ้โหผมรอคุณตอบทุยไม่ใช่ครับหมายถึงลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลนะครับที่เราจะพูดถึงอ่ะในเมื่อพูดถึงแล้วเป็นยังไงมาไปดูกันเดี๋ยวตอนเตี้ยมเนี่ยตอนเตี้ยมบอกให้โยนแบบนี้นะกับโดนหน้าเหมือนกันหมันไส้รอนานแล้วจังหวะรอนานแล้วนี่คือลูกบอลที่ใช้เป็นทางการในการแข่งขันทั่วโลกครั้งนี้ชื่อว่าบาซูก้าเฮ้ยไม่ใช่ปืนเปิลอะไรไม่ใช่บาซูก้าเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศบราซิลบราซิลนั่นเองครับผมหลายคนนี่เป็นคนไทยไงคนไทยหลายคนไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นหูอยู่แล้วแต่คือมันคุ้นหูแหละชื่อมันคุ้นหูใช่ไหมคุ้นกันไอ้นี่ไงปืนพวกอาวุธปืนใช่ไหมอาวุธปืนสงครามที่เป็นแบบปืนยิงไกลๆหน่อยเออแต่แท้จริงเนี่ยคือมันคือถ้าเกิดพูดถึงชาวบราซิลเนี่ยเขาพูดคำว่าบาซูก้าก็คือชื่อชนพื้นเมืองชนพื้นเมืองเอออย่าเรียกว่าเผ่าเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราซ้อกาวแล้วชนพื้นเมืองแล้วก็ถูกเลือกหลายชื่อมากเลยนะกว่าจะได้ชื่อนี้แต่ได้ชื่อนี้มารู้สึกว่าเขาจะคัดคนที่โหวตชื่อนี้ถึง 77% เฮ้ย 77.8 ล้านเปล่านั่นแหละ 77% ถูกแล้ว 77% ถูกแล้วจากคนที่ได้โหวตไปล้านคนที่เห็นด้วยว่าควรจะใช้ชื่อบาซูก้าสุดท้ายก็ได้ชื่อนี้มานะครับซึ่งเขาบอกว่าบอลเนี้ยมีความพิเศษมากมายเลยนะพิเศษยังไงไม่ว่าจะเป็นการปั่นฟรีคิกโอ้ชอบเลยนี่มีใครมั่งนักเตะคนไหนที่ชอบอย่างโรบินฟาร์เมซีของฮอลแลนด์ของฮอลแลนด์คริสเตียโนโรนัลโดของโปรตุเกสอันเดรสเปียโลอันเดรสเปียโลของอันเดรสเปียโลของอิตาลีเฮ้ยเนื้อจะเล่นแกเรตเบลของไม่มาไม่ได้มาแต่ชงมาสักขนาดนี้ซึ่งวันนี้เรามีสกู๊ปด้วยคุณเอกพันธ์เป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูเลยแล้วกันว่าเจ้าบอลลูกและเจ้าฟุตบอลลูกเนี่ยฝ่าจะได้มาเป็นอีกเจ้าแบบเนี้ยเขาต้องออกแบบขนาดไหนแล้วผ่านการทดสอบอะไรบ้างแล้วมีจุดดีจุดเด่นอย่างไรเราไปดูสกู๊ปตัวนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาทดสอบกันเราทดสอบกันด้วยอ่ะเดี๋ยวกลับมาไงไปดูก่อนอ่ะครับผมอ่ะไปดูกันก่อนแล้วกันครับกับสกู๊ปชิ้นนี้ครับจับกับเจ้าของบาซูก้าครับปี2014ถือเป็นปีที่แฟนฟุตบอลทั่วโลกจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ที่เหล่าบรรดาสุดยอดดาวเตะจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12มิถุนายนถึง13กรกฎาคมนี้ที่ประเทศบราซิล
ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกในแต่ละครั้งไฮไลท์อย่างหนึ่งที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันโดยสำหรับฟุตบอลโลกในปีนี้ก็ยังคงเป็นทางบริษัท Adidas แบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาชื่อดังระดับโลกที่ยังคงได้สิทธิ์เป็นผู้ผลิตและออกแบบลูกฟุตบอลเช่นเดิมนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่9ในปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกตลอด84ปีที่ผ่านมา Adidas ได้ออกแบบลูกฟุตบอลในการแข่งขันศึก World Cup ไปแล้วทั้งสิ้น11แบบซึ่งแต่ละแบบนั้นก็จะเน้นให้สื่อถึงการแข่งขันในครั้งนั้นให้มากที่สุดเช่นในปี2002ศึกฟุตบอลโลกครั้งที่17ที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพร่วม Adidas ก็ตั้งใจออกแบบให้ลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนั้นให้มีลวดลายและเอกลักษณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในแถบเอเชียได้อย่างลงตัวเพราะถือเป็นการจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า FIFA Nova ส่วนการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงที่ประเทศบราซิลในปีนี้ทาง Adidas ก็ได้มีการออกมายืนยันเปิดตัวลูกฟุตบอลที่จะใช้ทำการแข่งขันในครั้งนี้แล้วเช่นกันโดยใช้ชื่อว่า Bazooka ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการตั้งชื่อลูกฟุตบอลจากการโหวตจากแฟนฟุตบอลของประเทศเจ้าภาพและชาวบราซิลนับล้านที่ได้เลือกชื่อนี้มากกว่า 77.8%คำว่าบาซูก้านั้นเป็นคำที่ชาวบราซิลใช้แสดงความภูมิใจในวิถีชีวิตของพวกเขาและยังเป็นคำที่ให้ความรู้สึกถึงความสนุกสนานซาบซึ้งและความปรารถนาดีไปพร้อมๆกันโดยบริษัท Adidas ได้ตั้งใจออกแบบเจ้าจาบูรานี่นี้ให้เหมือนบูมเบอร์แรงจุดเด่นคือมีน้ำหนักเบาลอยบนอากาศได้ดีมาพร้อมกับรูปลักษณ์การออกแบบที่เต็มไปด้วยสีสันและลายเส้นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าบาเฮียซึ่งเป็นแถบผ้าสีสันต่างๆที่ชาวบราซิลเชื่อกันว่าเป็นของที่ช่วยให้ความปรารถนาเป็นจริงแถมทำให้นึกถึงสีสันจากบรรยากาศของขบวนคาร์นิวัลซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันแสนสนุกของชาวบราซิลทำให้บาซูก้าเป็นลูกฟุตบอลที่มีสีสันมากที่สุดเมื่อเทียบกับลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันศึกมหกรรมฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านๆมาลูกฟุตบอลบาซูก้านอกจากจะใช้สีสันที่โดดเด่นสวยงามแล้วยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ทั้งการใช้แผ่นโพลิยูเทนจำนวน6แผ่นห่อหุ้มเป็นชั้นนอกทำให้ควบคุมการผลิตได้ง่ายเนื่องจากจำนวนแผ่นที่น้อยกว่าส่งผลให้ลูกฟุตบอลมีน้ำหนักเท่ากันทุกลูกทั้งยังออกแบบลวดลายแบบใหม่ให้มีความกลมที่สุดทำให้สามารถกิ้งไปได้แม้จะมีพื้นสนามที่เปียกจากฝนตกหนักและยังสามารถพุ่งทะยานได้เร็วกว่าลูกฟุตบอลแบบอื่นๆที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ลูกฟุตบอล Adidas จามูรานี่ซึ่งถูกใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการเมื่อปี2010ที่แอฟริกาใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากเหล่าบรรดานักเตะทั่วโลกว่าวิถีฟุตบอลเมื่อถูกยิงออกจากเท้าผู้เล่นแล้วยังขาดความแน่นอนส่งผลให้อาดิดาสจึงเร่งพัฒนาบาซูก้าขึ้นเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2014โดยเฉพาะและเพื่อเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของเจ้าบูรานี่ด้วยและอีกหนึ่งเหตุผลที่ช่วยสนับสนุนให้บาซูก้ามีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศพลศาสตร์อย่างดร.ดามี่เบนท่าหัวหน้าศูนย์วิจัยอวกาศของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศพลศาสตร์ขององค์การนาซาได้ออกมายืนยันแล้วว่าบาซูก้านั้นสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วและมีความแม่นยำกว่าจาบูรานี่ต่อการกระทบที่ประมาณ30ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวโดยสำหรับลูกฟุตบอลบาซูก้านั้นได้ผ่านกระบวนการพัฒนาและทดสอบมามากกว่า2ปีครึ่งอาศัยนักเตะระดับโลกมากกว่า600คนจาก30ทีมใน10ประเทศจาก3มุมโลกนับได้ว่าเป็นลูกฟุตบอลที่มีการทดสอบมากที่สุดของ Adidas เพื่อรับประกันความเหมาะสมในทุกสภาพอากาศซึ่งทีมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบาซูก้านั้นได้แก่ AC มิลานบาเยิร์นมิวนิกคอเมรัสและฟูรีมิเซ่โดยนักเตะระดับโลกที่มีส่วนร่วมในการทดสอบได้แก่เลโอนีลเมสซี่อีเกกาซิยาสบาสเตียนชไวสไตเกอร์และซินีดีนซีดานซึ่งจากการทดสอบที่ผ่านมาก็ได้ผลตอบรับที่น่าพอใจเป็นอย่างมากจึงทำให้ Adidas และทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA มั่นใจอย่างยิ่งว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลครั้งนี้จะมีความสนุกและปราศจากข้อครหาเกี่ยวกับลูกฟุตบอลที่แฟนบอลทั่วโลกคาดหวังแน่นอนกว่าจะเป็นลูกฟุตบอลได้ลูกนี้บาซูก้าเป็นไงทั้งนอกจากสีสันที่สวยงามแล้วครับผมกระบวนการผลิตนี่เรียกว่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเลยทีเดียวนะครับแต่หลายคนสงสัยว่าเมื่อสักครู่ไงอาจจะดูสกู๊ปไม่ทันจะถามคุณจักรพันธ์ว่าเข้าไปทดสอบกับใครมานะนั่นไงที่ผมก็ไปเข้าห้องน้ำไงอ๋อก็คือคุณไปเข้าน้ำมาใช่เออนะฮะไปหน่อยได้ไหมมีใครบ้างทางด้านของด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์มนตรีเฮ้ยไม่ใช่รักษาสิวด็อกเตอร์สลัมเฮ้ยไม่ใช่การ์ตูนนะครับอะไรอ่ะคือทางด้านของใครนะดูดิคุณไม่ดูดิหูชงให้คุณขนาดนี้เออนะก็เป็นทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านพลอากาศยานหรือเปล่าพลอากาศยานเฮ้ยพลอากาศยานมันทหารแล้วอากาศพลศาสตร์หลักอากาศพลศาสตร์ใช่ของโครงการนาซาของสหรัฐอเมริกาถ้าช่วงเข้าห้องน้ำนี่ความลุกปึ๊กเลยอ่ะใช่คุณไม่อยู่ไง
ผ่านแล้วคุณอ่ะนะฮะก็เขาผ่านการวิจัยมาแล้วนะเขามีคอมมาแล้วด้วยว่ามันดีมากเจ้าตัวนี้ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับฟุตบอลโลกเมื่อที่แล้วจามูลานี่เออนะฮะใช่ครับผมก็ถือว่ารุ่นที่แล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะอืมยิงนี่ว่าตายตายตายอันนี้คืออันนี้คืออันนั้นคือเฉียวเสาเฉียวเสาอันนี้ออกเลยไปไกลเลยใช่อันนี้ถือว่าน้ำหนักดีกว่าแล้วก็มีการคอนโทรลที่ดีสำหรับนักเตะที่ชอบในเรื่องฟรีคิกการคอนโทรลบอลการสับขาหลอกการทุกอย่างอ่ะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ง่ายมากขึ้นสำหรับนักเตะผู้เล่นแต่สำหรับนักเตะถ้าพูดรักษาประตูล่ะต้องบอกว่าโคตรยากครับในเรื่องของการป้องกันประตูที่จะไม่ผ่านข้ามเส้นไปได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมสงสารเดวิดเดเกอาแล้วเกิดผู้รักษาประตูอย่างอิเกคาซิยาสนี่ก็คือผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนใช่นี่ก็เป็นผู้รักษาประตูตอนนี้ด้วยแล้วก็เพิ่งตัวยิ่งเท่าไหร่นะผมเป็นห่วงโจฮาร์อันนี้ยิ่งลำบากเลยนะของทีมชาติอังกฤษครับเราต้องมาดูกันแล้วกันว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะคือทั้งเขาทั้งคู่เนี่ยจะทำสนุกกันได้อย่างไรมันจะลำบากถ้าเราคนรับขนาดไหนใช่อ่ะวันนี้ก่อนที่เราจะลากันไปเราไปทดสอบกันก่อนเดี๋ยวกันเออสบายไปยิงกันก่อนว่ามันจะจริงไหมเออนะเป็นโกเดี๋ยวผมยิงเนาผมเป็นคนไทยผมเป็นโกอะไรผู้รักษาประตูเดี๋ยวเราไปทดสอบกันก่อนเราทดสอบกันก่อนทดสอบกันครับว่าคุณผู้ชมว่าจะแม่นจะคมจะโค้งอะไรอย่างที่ขนาดสืบภาษาเคยอ่านไหมลูกยิงไปมีโกนอ่ะนั่นไงโค้งแบบนั้นหรือเปล่านึกว่าแบบทางโค้งขึ้นเขาสามมุมไทยนะครับไปดูกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับกับบททดสอบครั้งนี้ครับแล้วตอนนี้ครับผมก็พร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมกับการทดสอบเจ้าลูกฟุตบอลลูกนี้เจ้าบาสุก้านะครับที่จะใช้ทำการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาบอกว่าจะโค้งมากๆโดยผมจะให้คุณจักรพันธ์เป็นผู้สาประตูครับนั่นไงผมรอมานานแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราจะมาดูกันว่าเราจะโค้งอย่างที่บอกจริงไหมเพราะว่าฝีมือผมอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่ธรรมดาคุณผู้ชมก่อนนี้ตัวโรงเรียนมาโรงเรียนนะฮะเทรนเนอร์ครับรู้ฟุตบอลดิมาคุณผู้ชมไปดูกันใช่นะครับและนี่ก็เป็นบททดสอบที่เรามาทดสอบกันนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าลูกบอลมันดีแหละน้ำหนักน้ำหนักก็ได้นะแต่เราด้วยบวกที่หอบทำไมที่ไม่เคยเล่นมานานแล้วไงก็หอบทำไมแสดงให้ดูว่าเราจริงจังกับงานนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาทดสอบดูแล้วว่าลูกบอลตัวนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับแล้วก็พูดถึงเรื่องน้ำหนักคือเท้าเราไม่เจ็บมากที่นี่ผมเตะแรงแต่ผมตั้งใจให้ออกนี่ไซโฟงคือจริงๆตั้งใจตั้งใจอ๋อจะลองดูว่ามันเคิร์ฟจริงใช่นะครับก็จริงๆมันบอลมันนี้แหละซึ่งก่อนที่จะกันไปในวันนี้ลากันไปในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางด้านของสนามฟุตบอลย่าเทียมเจ็ดประจันบานด้วยนะครับสนามบางแสนสาย2ครับง่ายๆตรงข้ามกับสพแสนสุขถูกต้องครับใกล้ๆแค่นี้เองนะครับสำหรับใครที่ผู้ชมอะไรที่สนใจอยากเตะฟุตบอลนะครับและยิ่งสำคัญช่วงนี้ฟุตบอลโลกด้วยแล้วก็ฟุตบอลนอกจากสนามดีแล้วนี่ฟุตบอลไม่ใช่ตอนนี้เขาใช้ลูกฟุตบอลเนี่ยเจ้าบาสุก้าเนี่ยถูกต้องครับให้ได้ลองเล่นดูได้ลองยิงดูถูกต้องมันจะโค้งเหมือนที่เราคุยกันหรือไม่ใช่แล้วกันหรือเปล่าใช่กินนี้แต่ต้องย้ำคุณผู้ชมกินนี้ผมแกล้งเล่นเฉยๆนะก็คือแกล้งเตะออกไปจริงๆแหละแต่แท้จริงคือผมเตะผมเก่ง จะพูดทำไมนะครับอ่ะเดี๋ยวลากันไปเลยแล้วกันคุณจักรพันธ์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอยู่กันต่อกับทั้งสองคนนะครับกับช่วงของ World Cup Carnival แบบนี้นะครับจะเป็นส่วนของเรื่องอะไรก็ติดตามชมกันครับผมครับช่วงนี้กลับที่ห้องข่าวครับWorld Cup Carnival